้ยวิดีโอวิดีโอเลยโอ้โห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 เฮ้ยช้อนเต็มเลยเว้ยให้ดูเขาไม่กลัวเนอะเขามาให้ดูเลยอ่ะไม่ใช่ติดต่อแล้วเนี่ยติดนี่แล้วนายเรืองวิทย์กรสุพรรณหรือไต่ปู้ไต่เรือมิรามารินได้เผยภาพสุดน่ารักของฉลามวาฬ1ใน5ปลายักษ์ใหญ่ที่กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่บริเวณผิวน้ำโดยได้ว่ายอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวบนเรือได้ถ่ายคลิปกันอย่างจุใจโดยไต่ปู้เปิดเผยว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่พายุเข้าได้พานักท่องเที่ยวที่มาพักที่บ้านตาพรูวิลล่าตำบลตะกาดง้าวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นเรือพาตกปลาขนาด29ฟุตซึ่งเป็นการออกเรือไปประมาณ50กิโลเมตรมุ่งหน้าไปทางอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งเป็นโปรโมชั่นการเช่าเรือตกปลาของบ้านตาพรูวิลล่าค่ะเมื่อมาถึงบริเวณดังกล่าวก็พบกับฉลามวาฬตัวโตที่กำลังเล่นน้ำและเข้ามาใกล้เรือมากๆจึงมีโอกาสได้เก็บภาพสุดน่ารักมาฝากให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันค่ะซึ่งบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลของจังหวัดจันทบุรีได้เป็นอย่างมากซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรีได้เป็นอย่างดีทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจก็สามารถมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีก็จะมีเรือพาออกไปท่องเที่ยวตลอดนะคะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์082-255-4932ไต่ปู้ก็จะพานักท่องเที่ยวไปสำหรับในการตกปลาก็สามารถท่องเที่ยวกันได้ถึง6ท่านในราคา 13,000 บาทค่ะ